ก็ขยายขึ้นมาใช้ประโยชน์ประโยชน์ใช้สอยให้ดีมากยิ่งขึ้นก็โอเคครับก็ถือว่าเป็นการดูแลภายในศูนย์กลางประมาณอายุประมาณ200ประมาณ721ปี700กว่าแล้วโอ้โห721ครับพูดถึงตอนนี้ก็ต้องนึกถึงสุโขทัยนั่นแหละครับประมาณนี้ครับโอเค721ก็ควบคู่กันมาตลอดแล้วเนาะครับโอเคดีครับก็รับทราบในเรื่องของประวัติเพราะประวัติเนี่ยมันไม่ใช่ใครจะบอกได้ง่ายคนเกิดที่หลังต้องสืบสานจากคนเกิดก่อนมาล่ะเราจะต่อกันมาตรงนี้อย่าลืมนะรุ่นต่อไปก็บอกกันอยู่แค่นี้นะก็ศึกษาเพิ่มเติมสิ่งที่มันก่อสร้างขึ้นมาที่มันเจริญงอกงามไปตามรุ่นสมัยก็ไปตามนั้นแต่ประวัติคือประวัติโอเคครับเอาล่ะขออนุญาตครับกล่าวลาครับตอนนี้ครับ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 ผมโอเคประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วใครคุณคิดจำไม่ได้แล้วได้แค่นี้ก็พอแล้วล่ะมากกว่านี้ให้เด็กๆ เขาจำกันโอเคนะลุงงอกวันนี้เอาเรื่อง 2-3 คลิปตั้งแต่บ่ายโมงแล้วเนี่ยตอนนี้มันกี่โมงแล้วตอนเดี๋ยวบ่ายโมงออกจากที่ตั้งมาถึงขนาดนี้ก็มาถึงหน้าโบสถ์วิหารเหรอครับแผ่นหมดครับเรียบร้อยโอเคจบผมเหลือเฟซตัวนี้ฮะนี่ครับเหรอพอแล้วยอมแล้วยอมแล้วออฟไลน์ของผมออนไลน์แดดลบเคาะระฆังได้ไหมครับฝากพอแล้วเดี๋ยวก็พอเดี๋ยวมันสวนกันคืนก็ยามเย็นแล้วนะครับก็ประมาณสักนิดนึงตอนนี้ก็เท่าไหร่วะบ่ายสี่โมงนะครับบ่ายสี่โมงแล้วที่ต่อไปที่เราจะไปก็ขอดูแผนที่นะครับกลับแล้วฮะ4โมงเองนะลงบ้านอยู่แค่นี้เองบอกว่าพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมยังไม่อิ่มเลยอ่ะดูวัดนี้สิสวยงามเลยนะฮะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเราดอททีวีครอบครัวสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะฮะดูลุงงอลุงงอบอกพอแล้วพอแล้วจ้ะไม่ไหวแล้วจ้ะผมยังอยากไปต่อแล้วผมก็ยังอยากกินชาไข่มุกด้วยตอนเนี้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวให้ลุงสูบซิกเกอร์แล้วตรงนี้สักครู่แล้วกันนะฮะเราจะดูลุงสูบหรือว่าเราจะออฟไลน์ครับออฟไลน์นะสวัสดีครับใครอยากดูต่อคอมเมนต์ที่อินบ็อกซ์เลยครับบ๊ายบาย